ใหญ่รสชาติใช้ได้แล้วเนี่ยถือว่าพร้อมรสพร้อมแต่ชุดไม่พร้อมอ่ะรู้สึกขับคับอ่ะเธอจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสีแดงซะด้วยบ้านหลังแรกของฉันโอ๊ยโอ๊ยเตยเฮ้ยมายืนหน้าบ้านทำไมเนี่ยเตยนี่ล้มหมดเลยเนี่ยขอโทษจ้ะที่รักเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรมากหรอกไปเถอะปะเข้าบ้านกันเตยเพื่อนรักวิกกี้เธอคุณนี่อย่าบอกนะว่าเธอตามฉันมาฉันมีภรรยาแล้วนะเว้ยเฮ้ยเปล่านะคุณฉันมาหาเพื่อนอะอะไรนะเพื่อนเตยเตยมีเพื่อนสภาพแบบสก๊อยอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหใช่ค่ะนี่เพื่อนหนูเองอะว่าแต่ทั้งสองคนรู้จักกันด้วยเหรอคะก็แค่เรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยเองอะโหบ้านแกนี่ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ยย้ายมาอยู่ในเมืองทำไมไม่บอกฉันบ้างล่ะแล้วแกมาเนี่ยแกมีธุระอะไรฉันขอนั่งโซฟาได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่ให้นั่งแกขับมอไซค์มาเดี๋ยวกลิ่นฝุ่นกลิ่นควันที่ติดตัวแกแล้วถ้าแกมานั่งพิงโซฟาบ้านฉันอ่ะเดี๋ยวกลิ่นมันก็ติดหมดสิถ้าแกอยากนั่งอ่ะแกก็นั่งพื้นแต่ก็ไม่มีกลิ่นนะจะนั่งไม่นั่งถ้าไม่นั่งก็ใส่หัวออกจากบ้านฉันไปฉันนั่งก็ได้แล้วสรุปมาบ้านฉันเนี่ยมีธุระอะไรจะธุระอะไรล่ะเตยเพื่อนเก่าจนๆมาหาถึงบ้านแบบเนี้ยถ้าไม่ได้มาขอยืมตังค์แล้วมันจะมาทำอะไรจริงเหรอพี่นี่แกกลับไปเลยนะฉันไม่มีเงินให้ยืมหรอกเปล่านะฉันไม่ได้มายืมตังค์ฉันเห็นแกโพสต์ลงโซเชียลว่าแกซื้อบ้านใหม่อ่ะแล้วก็ยังอยู่ละแวกใกล้เคียงกับฉันด้วยฉันก็เลยแวะมาหาเออนี่เกือบลืมไปเลยเนี่ยไก่ทอดร้านฉันเองฉันเอามาฝากไก่ทอดนี่เธอขี่มอไซค์เอาไก่ทอดข้างถนนมาฝากเนี่ยนะสภาพโอ้กินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพวกฉันก็เดือดไม่ลงหรอกนะช่างมันขนาดเอาหน่าพี่อย่างน้อยมันก็เอามาให้อ่ะถึงจะเป็นไก่ทอด 20-30 บาทข้างทางก็เถอะเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้ไอ้ดังหมาข้างบ้านเราก็ได้นี่จริงไหม ชีวิตแกก็ยังดีเนาะฉันนึกว่าคนโง่ๆนั่งหลังห้องแบบแกเนี่ยเรียนจบไปจะไปเป็นคนงานก่อสร้างแบกอิฐแบกปูนอยู่ที่ไซต์งานซะอีกอะแต่ก็ยังดีนะที่เป็นเจ้านายตัวเองเป็นถึงแม่ค้าไก่ทอดข้างทางแบบเนี่ยแล้วแกเป็นยังไงบ้างอะเพื่อนรักไม่เจอกันนานเลยฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นผู้จัดการบริษัทชื่อดังฉันนำในประเทศยังไงล่ะสดๆร้อนๆเลยนะคนเก่งเกรด4ทุกวิชาอย่างฉันเนี่ยแถมจบมหาลัยแนวหน้าไปสมัครงานที่ไหนก็มีแต่คนรับไม่เหมือนแกหรอกเนาะว่าไหมแต่แกนี่ก็สุดยอดไปเลยเนาะแล้วสามีของแกอ่ะไม่เห็นอัปเดตให้ฉันฟังบ้างเลยงานแต่งก็ไม่ชวนฉันไปเพื่อนเก่ากระจอกกระจอกแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากชวนมาหรอกนี่เตยทำไมยังคบกับเพื่อนแบบนี้อยู่อีกเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะเอาเวลาไปขี่มอไซค์ส่งไก่ทอดดีกว่าไหมไม่ต้องกระเสือกกระสนมาหาเตยไปถึงบ้านหรอกเอางี้ไหนๆเธอก็มาหาฉันถึงบ้านเนี่ย
เดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเธอสักมื้อเป็นไงเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอะไรนะเตยจะให้เพื่อนจนๆของเตยเนี่ยมานั่งกินข้าวกับเราเหรอไม่เป็นไรหรอกพี่มันจะได้รีบไปสักทีไงนี่เตยแกให้ฉันเลี้ยงก็ได้นะฉันมาบ้านแกทั้งทีอ่ะฉันเกรงใจว่ะเธอเกรงใจเป็นด้วยเหรอไม่ต้องหรอกเก็บเศษเงินของเธออ่ะไว้ซื้อแป้งมาทอดไก่เถอะแล้วต่อไปเนี้ยแกไม่ต้องมาหาฉันอีกนะเดี๋ยวคนแถวเนี้ยเขาจะมองว่าฉันมีเพื่อนจนๆพอดีว่าฉันอายอ่ะแกลองมองดูรอบๆนี้สิคนแถวเนี้ยเขาทำธุรกิจกันทั้งนั้นเลยนะพอดีว่าที่บ้านฉันไม่ทำอาหารน่ะแกอยากกินอะไรอ่ะสั่ง delivery ได้เลยนะอ่ะเอาไปเลือกอยากกินร้านไหนก็สั่งเอาแค่เพื่อนคนเดียวอ่ะฉันเลี้ยงได้อยู่แล้วแกคงไม่มีโอกาสได้กินของดีๆสินะงั้นฉันสั่งเลยนะฉันสั่งเรียบร้อยแล้ว 5,800นี่แกสั่งอะไรขนาดนี้เนี่ยไหนมาดูดิโหมีแต่เมนูราคาแพงๆทั้งนั้นเลยฉันว่าแล้วคนระดับล่างอย่างแกเนี่ยได้คืบจะเอาสอบนี่แกกะจะมาปล้นเมียฉันใช่ไหมเนี่ยฉันเปล่านะเดี๋ยวฉันจ่ายเองก็ได้แกจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายแม่ค้าไก่ทอดแบบแกขายได้เดือนหนึ่งถึง 5,000 หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไงดีเลยสิ้นเดือนต้องจ่ายค่าบ้านอีกนะถ้าแกจ่ายไม่ไหวอ่ะฉันไม่กินก็ได้นะฉันเข้าใจรายจ่ายแกก็คงเยอะใช่ไหมไหนจะค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ต้องผ่อนบ้านอีกแกเองก็ยังไม่มีรถด้วยใช่ไหมฉันจ่ายได้กับอีแค่ค่าอาหารไม่กี่พันอ่ะทำไมฉันจะจ่ายไม่ได้จะดีเหรอเตยค่าน้ำค่าไฟเรายังไม่ได้จ่ายเลยนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้งั้นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนร้านให้ก็ได้ร้านนี้มันคงแพงเกินไปอ่ะเฮ้ยฉันคอนเฟิร์มออเดอร์เรียบร้อยอิ่มมากเลยอ่ะขอบใจแกมากเลยนะที่เลี้ยงฉันอ่ะไม่ต้องหรอกถือว่าเลี้ยงเพื่อนจนๆคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วต่อไปเนี่ยแกไม่ต้องมาที่บ้านฉันอีกฉันกับแกเราไม่รู้จักกันกลับไปได้แล้วน้ำมันหมดก็เข็นไปเติมที่ปั๊มสิจะมารบกวนอะไรพวกฉันอีกฮะนี่ถ้าจะจอดอ่ะก็ไปจอดที่อื่นอย่ามาจอดขวางทางหน้าบ้านฉันไป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 ฉันจอดแป๊บเดียวเองอ่ะเดี๋ยวฉันมานะเฮ้ยนี่หยุดบอกว่าไม่ให้จอดไงแกฉันจอดเถอะก็บอกว่าไม่ให้จอดไงนี่ฉันหมดความอดทนแล้วนะก็บอกว่าไม่ให้จอดไงก็ฉันจะจอดอ่ะแกเอ้ยใครมาเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่ารถคุ้นมากเลยอ่ะเหมือนเคยเห็นจอดที่บริษัทอ่ะรถหรูแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นเจ้านายเตยไม่เคยเจอเจ้านายนี่ว่าเขาอยากมาทำความรู้จักกับเตยที่บ้านท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานคะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะอะไรนะท่านประธานเมื่อกี้คุณว่ายังไงนะคะวิกกี้เป็นประธานบริษัทงั้นเหรอใช่นี่คือคุณวิกกี้ประธานบริษัท JPC Group แล้วก็ยังเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์แถวนี้ทั้งหมดยังไงล่ะJPC Group ที่เตยเพิ่งได้เข้าไปทำงานนี่แล้วก็เป็นเจ้าของตึกทั้งหมด
แล้วไหนบอกว่าเป็นแม่ค้าไก่ทอดไงจริงๆแล้วเป็นอาชีพเสริมอะค่ะแค่ร้านไก่ทอดธรรมดาที่มีแค่40สาขาทั่วประเทศอะหมายความว่าไงอะแล้วทำไมแกถึงแต่งตัวสภาพแบบเนี้ยแถมยังขี่มอไซค์กระจอกกระจองมาอีกอะแล้วมันจำเป็นต้องสวมหัวโขนแต่งตัวดูดีขับรถหรูมาด้วยหรอเพื่อนเขาไม่ได้คบกันเพื่อสิ่งนี้หรอกนะตอนแรกฉันก็ดีใจว่าจะได้ร่วมงานกับเพื่อนแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วว่าแกเห็นฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าอะฉันขอโทษนะวิกกี้ที่ใช้คำพูดดูถูกแกแบบนั้นน่ะขอโทษงั้นหรอแกนี่เปลี่ยนสีไวจังเลยนะแต่จะว่าไปชีวิตแกเนี่ยก็ห่วยเหมือนเดิมเลยอุตส่าห์จบมหาลัยแนวหน้าแต่ก็ยังเป็นขี้ข้าคนอื่นแถมยังซื้อตึกของฉันแบบผ่อนอีกแกนี่ก็จอกจริงๆเลยว่ะนี่ท่านประธานทำไมต้องดูถูกกันขนาดนี้ด้วยล่ะเอ้านี่ฉันดูถูกเหรอเนี่ยแย่จังแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่พวกคุณทำเลยนะเอาเป็นว่าช่วยจ่ายค่าอาหารให้เขาไปหน่อยละกันนะแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันให้ฉันด้วยฉันไปแล้วเสียเวลาอ๋อแล้วฉันก็จะไม่ไล่แกออกหรอกนะแต่ว่าต่อไปนี้อ่ะจะไม่มีคำว่าเพื่อนจะมีแต่คำว่าเจ้านายกับลูกน้องเดี๋ยวก่อนสิวิกกี้มาคุยกันก่อนฉันขอโทษนะค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่คะ 5,800 อุ๊ยนี่เป็นมื้อที่ถูกที่สุดที่ท่านประธานเคยกินเลยนะ